จากข่าวนี้ครับที่กลางสยามมีฟอสซิลจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้เราไปที่สยามกันเลยครับไปตอนนี้เราอยู่กันที่สยามนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาฟอสซิลกันครับว่าที่นี่มีฟอสซิลจริงหรือเปล่าล่ะครับมากันที่ใจกลางกรุงเทพที่สยามครับเราเดินมาจากจุดเริ่มต้นนิดนึงเนี่ยเราก็เจอเลยครับเพราะว่ามันอยู่ตรงพื้นฟุตบาทแบบมองเห็นได้ง่ายๆแบบนี้เลยแหละครับผมนี่ฮะมองแวบเดียวเจอเลยครับตัวนี้มันคือตัวแอมโมไนท์ครับซึ่งเป็นหมึกชนิดนึงที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเปลือกครับอยู่ข้างนอกมันแหละครับผมซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยสูญพันธุ์ไปเมื่อ66 ล้านปีก่อนเลยล่ะครับการเกิดฟอสซิลเนี่ยมันเกิดได้จากซากพืชซากสัตว์มันถูกทับถมเป็นเวลานานครับทำให้สารอินทรีย์ในร่างกายของมันเนี่ยถูกแทนที่ไปด้วยสารต่างๆเช่นซิลิก้าครับทำให้เรายังคงเห็นสภาพของมันได้โดยที่ไม่ได้มีการสลายหายไปไหนเลยแหละครับและที่เราเห็นนี่ก็คือฟอสซิลจริงๆที่อยู่กลางกรุงเทพเลยล่ะครับ